สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็มีไม้สวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกจะเป็นไม้กระถาง8นิ้วไม้เลี้ยงนอกตู้ไม้ฟอร์มกอไม้สร้างหัวทั้งหมดอยู่ในกระถาง8นิ้วทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วนให้แบบ EMS นะคะคุณลูกค้าสนใจกระถางไหนรายการไหนจดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์087-611-5169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์ทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะแม่ค้าจัดส่งให้ทั้งกระถางราคาที่แม่ค้าแจ้งไปจะเป็นราคารวมค่าจัดส่งให้แล้วเป็นราคารวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วนะคะแต่ละกระถางแม่ค้าจะยกให้ดูรายละเอียดให้มากที่สุดเนาะยังไงฝากพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอด้วยคุณลูกค้าอยากจะทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะกับทางอัญญาบอนสี Facebook ก็จะเป็นบ้านสวนอัญญานะคะในส่วนของ TikTok ก็เป็นบ้านสวนอัญญาเช่นกันเข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะกันได้อีกหนึ่งช่องทางไม้ทั้งหมดของไม้ในส่วนของ EP นี้นะคะเลี้ยงแข็งแรงดีแล้วเนาะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ซึ่งนอกตู้ของเรานะคะวิธีการดูแลวิธีการนะคะเลี้ยงก็จะใส่กระถางตั้งพื้นเอาไว้นะคะไม่ได้รองน้ำเนาะมีการพรมน้ำนะคะช่วงนี้ร้อนละอุเนาะร้อนอบอ้าวก็จะพรมน้ำตอนเช้าวันละ1ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะคะในแต่ละสัปดาห์คุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรอต้นไม้ 1-2 วันกรณีคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลรอต้นไม้ตั้งแต่ 3-5 วันเนิ่นนานเกินกว่าที่แจ้งไปนะคะแจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีได้เลยเราจะทำการติดตามสถานะการสัตว์ส่งให้อย่างเร่งด่วนไปดูรายละเอียดในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะแม่ค้าเปิดกันที่กระถางนี้นะคะกระถางที่1กระถาง8นิ้วเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะจะเป็นในส่วนของกวนอิมค่ะหน้าไม้แล้วก็ขนาดด้านล่างนะคะหน่อกำลังเริ่มทยอยงอกขึ้นมาเนาะในส่วนของกระถางที่1กวนอิมกระถางนี้แม่ค้าขอที่350บาทจ้ะกระถางที่2นะคะเป็นในส่วนของเท้าจันทชนแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะปลายมาแบบนี้เนาะให้ดูอีกฝั่งนึงนะคะขนาดกอด้านล่างอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะกอแน่นแบบนี้เลยในส่วนของเท้าจันทชนกระถางที่2นะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ300บาทจ้ะกระถางที่3นะคะเป็นในส่วนของไกลทองประเสริฐแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะนี่เลยให้ดูไซส์ให้ดูขนาดกระถาง8นิ้วจัดส่งให้ทั้งกระถางไกลทองประเสริฐกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ300บาทจ้ะกระถางที่4นะคะให้ดูหน้าไม้เนาะจะเป็นในส่วนของธาตุบางแก้วนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดของหน่อแล้วก็หัวด้านล่างนะคะมีดอกมาแล้วเนาะขนาดของหัวนี่หัวโตมากนะคะกระถางที่4นะคะธาตุบางแก้วกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ300บาทจ้ะกระถางที่5นะคะเป็นในส่วนของราหูอมจันทร์แม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะมีหน่อแล้วก็มีดอกมาแล้วด้วยนะคะยังไงหลายท่านอยากทดลองฝึกผสมเกสรดูไม่ควรพลาดนะคะแต่ว่ากรณีนะคะเป็นดอกอย่างนี้เนาะการเคลื่อนย้ายการเดินทางนะคะบางครั้งเขาก็อาจจะมีทิ้งดอกไปนะคะเริ่มเหี่ยวเริ่มเน่าเริ่มทิ้งไปอันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะถ้ากรณีดอกนี้ไปถึงคุณลูกค้าแล้วเขาทิ้งไปเหี่ยวไปหรือว่าเฉาไปนะคะเขาจะมีดอกขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าได้ทำการผสมใหม่อีกรอบนึงเนาะราหูอมจันทร์กระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ350บาทจ้ะกระถางที่6นะคะกระถางนี้เป็นในส่วนของสอนรักนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนา
ให้ดูความแน่นนะคะหน่อกำลังเริ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะสอนรักเนี่ยเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยให้ดูทรงใบให้ดูเฉดสีอันนี้หน่อของเขาด้านล่างเยอะมากกำลังเริ่มทยอยเริ่มงอกกันขึ้นมาสอนรักกระถางนี้ไหมคะขอที่นะคะราคา350 บาทจ้ะกระถางที่7นะคะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของรัตนศิลป์ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะมีหน่อมาแล้วนะคะแล้วที่สำคัญปลายสวยทุกใบนะคะปลายสวยๆแบบนี้เนาะรัตนศิลป์กระถางที่7นะคะกระถางนี้ไหมคะขอที่350 บาทจ้ะกระถางที่8นะคะเป็นในส่วนของรัศมีเงินให้ดูหน้าไม้นะคะปลายสวยทุกใบให้ดูด้านล่างกระถาง8นิ้วทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าทั้งกระถางรัศมีเงินกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคากระถางละ300 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของพรหมพิมานนะคะหน้าไม้ประมาณนี้นะคะกระถาง8นิ้วเนาะไม้มีหน่อนะคะพรหมพิมานกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคา250 บาทจ้ะเนื่องจากว่าเขามีความป้ายค่อนข้างที่จะนะคะน้อยเนาะนี่เลยนะคะพิจารณาตามหน้าไม้แล้วก็แม่ค้านะคะจำหน่ายตามหน้าไม้ขนาดฟอร์มกอนะคะในแต่ละกระถางกระถางนี้ขอที่250 บาทจ้ะกระถางที่10นะคะแม่ค้าให้ดูเป็นในส่วนของไก่เศรษฐีนะคะให้ดูด้านล่างมีหน่อมาแล้วนะคะไก่เศรษฐีกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่250 บาทจ้ะกระถางที่11นะคะกระถางนี้มีชื่อว่านกหัสดายุแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณเนาะโทนสีทรงใบนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากนะคะนี่เลยขออนุญาตรวบให้เห็นหน้าไม้นะคะกระถาง8นิ้วจัดส่งให้ทั้งกระถางนกหัสดายุกระถางที่11แม่ค้าขอที่350 บาทจ้ะกระถางที่12นะคะเป็นบอนเก่าบอนโบราณบอนโชกระดูกนะคะมีชื่อว่าขุนสุภาให้ดูหน้าไม้ด้านล่างมีหน่อมาแล้วมีหัวยุบนะคะไปเมื่อช่วงหน้าหนาวตอนนี้กำลังทำฟอร์มใหม่นะคะแตกกอมาใหม่คุณลูกค้าอยากทำการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางหรือว่าทำการนะคะแยกเด็กๆออกจากกันนะคะแยกหน่อเนาะหรือว่าหลายท่านอยากทำการทดลองนะคะผ่าหัวขยายพันธุ์ทำจำนวนก็สามารถทำได้นะคะที่เห็นอยู่เป็นขุนสุภาไม้โทนสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ400 บาทจ้ะกระถางที่13นะคะเป็นในส่วนของเทวกรรมรังรักแม่ค้าให้ดูหน่อด้านล่างกระถาง8นิ้วนะคะหน่อล้นล้นเต็มเต็มฟูล้นกระถาง8กัดสีกัดลายมาแล้วนะคะเส้นกระดูกแล้วก็ทรงใบจัดทรงให้ทั้งกระถางนะคะลำดับที่13เทวกรรมรังรักกระถางนี้แม่ค้าขอที่300 บาทจ้ะลำดับที่14นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้กัดสีกัดลายมาแล้วเป็นไม้กัดสีมีชื่อว่าสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามเนี่ยการกัดสีของเขาค่อนข้างที่จะช้ามากๆนะคะเล็กๆทรงใบจะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เลยนะคะแก่ตัวไปได้อายุก็จะเริ่มกัดสีขาวตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวสวยแล้วก็ลงตัวมากนะคะให้ดูขออนุญาตรวบเนื่องจากว่ากอนี้กระถางนี้กระถาง8นิ้วแม่ค้าให้ดูความแน่นนะคะเต็มแน่นอัดกันอยู่ในกระถาง8นิ้วแบบนี้เลย
คะเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผาตั้งโชว์ตั้งประดับสวยๆได้เลยสาวโพธารามกระถางนี้แม่ค้าขอที่นะคะขอที่ราคา500บาทจ้ะลำดับที่15นะคะเป็นในส่วนของนางกิรินีเทวีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูโทนสีนะคะโทนสีแล้วก็ทรงใบเป็นไม้ฟอร์มกอกระถาง8นิ้วเดี๋ยวแม่ค้ายกให้ดูนะคะด้านล่างนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะลำดับที่15นางกิรินีเทวีกระถางนี้แม่ค้าขอที่นะคะ350บาทจ้ะลำดับที่16เป็นในส่วนของยุทธหัตถีนะคะเป็นบอลโชว์กระดูกเนาะให้ดูพื้นใบกระดูกจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะออกไปโทนสีดำเลยตัดกับพื้นใบเขานะคะเส้นกระดูกเขาสวยลงตัวมากให้ดูความเป็นกอนะคะความเป็นกอแล้วก็หน่อด้านล่างนะคะไม้ทรงสวยฟอร์มสวยมีแบ่ง1กระถางนะคะยุทธหัตถีกระถางนี้ไหมคะขอที่ราคากระถางละ350บาทจ้ะลำดับที่17นะคะ17เป็นบอนกาบมีแข้ง1ในตับเกจิอาจารย์มีชื่อว่าอาจารย์จูนะคะนี่เลยนะคะโทนสีแล้วก็ทรงใบที่สำคัญเขามีดอกมาแล้ว2หลายท่านที่อยากนะคะเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางตั้งโชว์ตั้งประดับก็สามารถทำได้นะคะนี่เลยกระถาง8นิ้วอาจารย์จูกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ300บาทจ้ะลำดับที่18นะคะเป็นในส่วนของไก่ตัวงามหรือว่าบางพื้นที่นะคะบางท่านก็จะเรียกว่าไก่แก้วตัวงามแม่ค้าให้ดูโทนสีเขาจะออกเป็นสีแดงอมส้มนะคะจุดเขาก็จะนูนๆลึกๆแบบนี้สไตล์ไก่สไตล์ไก่คือจุดเขาจะลึกนูนขึ้นมานะคะให้ดูขนาดของหน่อของกอเต็มกระถาง8นิ้วเลยลำดับที่18นะคะมีดอกให้แล้วด้วยฟูฟูแบบนี้เนาะแม่ค้าขอที่นะคะราคากระถางละ250บาทจ้ะลำดับที่19จะเป็นในส่วนของศิลานักปราชญ์นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูความแน่นความฟูเต็มล้นกระถาง8นิ้วให้ดูด้านล่างนะคะหน่อกำลังขึ้นมาเยอะมากๆนะคะกระถาง8นิ้วจัดทรงให้ทั้งกระถางลำดับที่19กระถางนี้แม่ค้าขอที่นะคะแม่ค้าให้พิเศษนะขอที่250บาทจ้ะกระถางที่40นะคะกระถางนี้เป็นม้ากันทกะให้ดูความแน่นของเขานะคะให้ดูโทนสีกระถาง8นิ้วข้างล่างแน่นมากนะคะนี่เลยฟูเต็มกระถาง8นิ้วแม่ค้าพยายามอยากให้เห็นรายละเอียดให้ครบนะคะให้เห็นแบบแน่นๆเลยกระถางนี้กระถางที่20ม้ากันทกะแม่ค้าขอที่ราคานะคะกระถางนี้ขอที่400บาทจ้ะลำดับที่21 22นะคะเป็นในส่วนของฮกหลงกระถางที่21 22แม่ค้ามีมาให้เลือก2กระถางนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วในทุกๆกระถางเลยฮกหลงกระถางที่1นะคะอยู่ในส่วนของลำดับที่21โทนสีนะคะทรงใบขนาดกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะฮกหลงลำดับที่22แม่ค้าขอที่250บาทจ้ะลำดับที่23นะคะจะเป็นในส่วนของไก่เดชาเนาะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูความแน่นนะคะกระถางนี้แน่นฟูเต็มกระถาง8อัดแน่นอัดเต็มแบบนี้นะคะในส่วนของไก่กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300บาทจ้ะกระถางที่24นะคะเป็นในส่วนของไก่ฝรั่ง
โทนสีจะออกเป็นสีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีเขียวแซมเนาะสวยตัดกันนะคะตัดกันได้อย่างลงตัวมากให้ดูด้านล่างไก่ฝรั่งกระถางนี้ไหมคะขอที่250บาทจ้ะกระถางที่25นะคะเป็นในส่วนของทหารพลานไหมคะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบให้ดูไซส์นะคะให้ดูหน่อเนาะประมาณนี้นะคะราคาที่แม่ค้าแจ้งไปเป็นราคารวมค่าจะส่งแล้วก็เป็นราคารวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วนะคะขนาดกระถาง8นิ้วเนี่ยค่าจะส่งโดยทั่วไปนะคะกระถาง8นิ้วเนี่ยจากที่เคยส่งมาก็จะอยู่ราวๆนะคะ80ถึง100ต้นๆจะเป็นการชั่งน้ำหนักนะคะก็จะมีค่าบวกลบแตกต่างกันไปยังไงก็ฝากพิจารณาหน้าไม้ที่ทางอัญญาวันศรีนำเสนอด้วยนะคะเราจะส่งให้ทั้งกระถางเป็นไม้นอกตู้ไม้ฟอร์มกอไม้สร้างหัวไม้มีหน่อนะคะกระถางนี้ลำดับที่25แม่ค้าขอที่250บาทจ้ะลำดับที่26กับ27นะคะจะเป็นในส่วนของเศรษฐีสุพรรณแม่ค้าคัดมาให้เลือก2กระถางคุณลูกค้าสามารถเลือกชมนะคะเลือกชมเลือกสะสมไปได้เลยกระถางนี้นะคะเป็นเศรษฐีสุพรรณกระถางที่1อยู่ในส่วนของลำดับที่28ให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะโทนสีทรงใบเศรษฐีสุพรรณนะคะลำดับที่26เป็นกระถางแรกนะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ300บาทจ้าเศรษฐีสุพรรณกระถางที่2นะคะลำดับที่27ฟูล้นกระถาง8มากๆนะคะฟูเต็มแบบฟูล้นๆไปเลยนะคะแม่ค้าแนะนำให้เปลี่ยนเป็นกระถางปูนนะคะกระถางดินเผาเนาะกระถางใหญ่ๆตั้งโชว์ตั้งประดับเอาไว้ได้เลยนะคะเศรษฐีสุพรรณกระถางที่2ลำดับที่28ขอที่ราคา300บาทจ้ะลำดับที่29นะคะฟ้าเพียงดินฟ้าเพียงดินกระถางนี้นะคะให้ดูเฉดสีทรงใบราคาแต่ละคลิปนะคะก็อาจจะมีแตกต่างกันไปแม่ค้าดูนะคะประเมินจากขนาดฟอร์มนะคะแล้วก็ความโตความเยอะของหน่อยังไงก็นะคะฝากพิจารณาหน้าไม้ในแต่ละกระถางจะพยายามให้เห็นรายละเอียดนะคะให้ได้มากที่สุดเนาะกระถางที่28นะคะฟ้าเพียงดินกระถางนี้แน่นมากนะคะแน่นแบบฟูๆล้นๆกระถาง8นิ้วเลยขอที่ราคา300บาทจ้ะกระถางที่นะคะ29กระถางนี้เป็นในส่วนของอสงไขยแม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะปลายสวยๆทุกใบมีหน่อมาแล้วนะคะนี่เลยปลายสวยมากกระถาง8นิ้วทำการจัดสงให้ทั้งกระถางไม้นอกตู้เนาะไม้สร้างหัวนะคะต้นโตๆสวยๆแบบนี้ลำดับที่29อสงไขยนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่400บาทจ้ะกระถางที่30นะคะเป็นในส่วนของอาจารย์มั่นบอลใบกลมจุดขาวกระดูกชมพูแบบนี้นะคะให้ดูความแน่นของทั้งหน่อทั้งหัวกระถาง8นิ้วนะคะแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง8นิ้วรอบโคนเนี่ยเป็นรอบหน่อของเขาทั้งนั้นเลยนะคะหัวโตมากอาจารย์มั่นกระถางนี้นะคะอยู่ในส่วนของลำดับที่30แม่ค้าขอ300บาทจ้ะลำดับที่31นะคะเป็นในส่วนของฟ้าเพียงดิน EP นี้แม่ค้ามีมาให้เลือก2กระถางนะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมโทนสีทรงใบให้ดูด้านล่างนะคะความแน่นของเขากอก็จะไม่แน่นเท่ากระถางเมื่อสักครู่นะคะความบางความเป็นหน่อความเป็นกอนะคะกระถางนี้ฟ้าเพียงดินแม่ค้าขอที่นะคะราคา250บาทกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของฟ้าเพียงดินลำดับที่31นะคะขอที่ราคา250บาทจ้ะกระถางที่32นะคะเป็นในส่วนของกวักโพเงินกวักโพเงินลักษณะทรงใบจะคล้ายใบโพนะคะพื้นใบสีเขียวเข้มมีกระดูกขาวนะคะตัดกันได้อย่างลงตัว
ท่านใดสะสมไม้เก่าไม้โบราณอยู่นะคะชื่อดีเป็นมงคลเนาะก็สามารถสะสมกวักโพเงินกวักโพทองนะคะเข้าไปประดับเรือนประดับสวนประดับร้านตามสถานที่ต่างๆได้เลยนะคะขนาดเนาะแล้วก็ความเป็นหน่อเป็นกอด้านล่างนะคะกอแน่นมากหัวกวักโพเงินกวักโพทองนะจะคล้ายๆกับหัวขมิ้นชันนะคะหัวเล็กสานๆกันอยู่ข้างล่างนี่เลยเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูลำดับที่32นะคะขอที่250บาทจ้ะลำดับที่33นะคะเป็นในส่วนของตับวันนะคะใบแข็งใบหนาใบกลมกัดสีมาแล้วโทนสีจะเป็นสีแดงแบบนี้ตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวเข้มสวยมากนะคะให้ดูจากหัวแล้วก็ให้ดูหน่อหัวโตมากในส่วนของกระถางนี้มีชื่อว่าวันศุกร์นะคะนี่เลยวันศุกร์กระถางนี้ไหมคะขอที่นะคะขอที่ราคา250บาทจ้ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของเจ้าจักรพรรดิแม่ค้ามีมาให้เลือก2กระถางนะคะเจ้าจักรพรรดิกระถางแรกนี่เลยอยู่ในลำดับที่34นะคะมีดอกมาแล้วให้ดูความแน่นของกอแม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง8นิ้วนะคะหน้าไม้โดยรวมเดี๋ยวรวบให้เห็นหน้าไม้นะคะเนื่องจากว่าเขาโตมากหน่อข้างล่างเยอะเลยกระถางนี้แม่ค้าขอที่250บาทจ้ะเจ้าจักรพรรดิลำดับที่2นะคะอยู่หมายเลขที่35ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูด้านล่างนะคะกระถางนี้แม่ค้าขอที่250บาทเจ้าจักรพรรดินะคะลำดับที่35ลำดับที่36นะคะจะเป็นในส่วนของบอนป้ายเป็นมงกุฎจักรพรรดินะคะมีหน่อมีหัวสร้างหน่อสร้างหัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูลักษณะนะคะหน้าไม้ประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะมีหน่อมีหัวทะลุหลังใบนะคะกระถางนี้ไหมคะขอที่ลำดับที่36นะคะมงกุฎจักรพรรดิขอที่250บาทจ้ะลำดับที่37เป็นในส่วนของไก่เศรษฐีนะคะ EP นี้มีมาให้เลือก2กระถางเนาะลำดับที่37ไก่เศรษฐีกระถางนี้แม่ค้าขอที่250บาทจ้าราคาที่แจ้งไปนะคะเป็นราคารวมค่าจัดส่งแล้วก็เป็นราคารวมเก็บคืนปลายทางให้แล้วด้วยนะคะไก่เศรษฐี250บาทจ้ากระถางนี้นะคะลำดับที่38เป็นในส่วนของปานตะวันไม้โทนเข้มนะคะแม่ค้าให้ดูคาบขาวๆเป็นคาบน้ำบาดาลนะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งรดน้ำไปเมื่อเช้านะคะตอนนี้แดดเริ่มแรงเนาะก็จะมีคราบน้ำบาดาลทิ้งไว้แบบนี้เนาะให้ดูด้านล่างนะคะยังไงไม้สร้างหัวมาแล้วที่สำคัญนะคะผสมเกสรไปให้แล้วด้วยนะคะถ้าดูจากตอนนี้นะคะดอกนี้เขาติดแล้วแต่ว่าถ้ากรณีเดินทางนะคะบางทีอาจจะนะคะมีเอฟเฟกต์เนาะเขาก็อาจจะทิ้งไปยังไงเขาจะให้ดอกผสมอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายนะคะเขาก็จะคงรักษาดอกเขาไว้เหมือนเดิมนะคะกระถางนี้ไหมคะขอที่250บาทจ้ะกระถางที่39นะคะเป็นในส่วนของนางเสือดาวนะคะให้ดูจุดให้ดูทรงใบที่สำคัญนะคะกระถางนี้ฝักติดแล้วเริ่มขาวเริ่มอ้วนแล้วนะคะไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะแตกฝักเนาะยังไงหลายท่านอยากทำการทดลองเพาะเมล็ดหรือว่าลองเพาะเพื่อที่จะได้ลูกไม้หน้าสวยๆนะคะสามารถเลือกกระถางนี้ไปสะสมได้เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะไม้ทั้งหมดของทางยาบอนสีเกสรที่นำมาผสมส่วนใหญ่จะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายและที่สำคัญนะคะจะเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์ไม้กัดสีก็จะเป็นไม้กัดสีแล้วก็เส้นกระดูกที่สวยนะคะเราถึงจะเก็บเกสรเอามาผสมต่อกระถางนี้ลำดับที่39ขอที่250บาทจ้ะกระถางที่40นะคะปิดท้ายกันด้วยกระถางนี้มีชื่อว่ารักแท้ให้ดูเฉดสีทรงใบนะคะมีหน่อมาแล้วด้วย
เต็มๆล้นกระถาง8นิ้วรักแท้กระถางที่40คอที่250บาทจ้ะในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ฝากหน้าไม้สวยๆนะคะไม้กระถาง8นิ้วไม้ฟอร์มกอไม้สร้างหัว EP นี้ส่วนใหญ่จะฟูเต็มล้นแน่นกระถาง8นิ้วนะคะยังไงก็ฝากพิจารณาหน้าไม้รวมถึงราคาที่แม่ค้าแจ้งไปแต่ละกระถางคือเลี้ยงแข็งแรงดีแล้วนะคะการเดินทางบางครั้งเดินทางไปถึงคุณลูกค้านะคะก็อาจจะมีใบที่เหี่ยวเฉาช้ำน้ำบ้างไปถึงคุณลูกค้าก็สามารถตัดใบนั้นทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ต้องรักษาไว้เพราะเขานะคะทิ้งใบเก่าเราตัดทิ้งเขาจะได้เร่งผลิตใบใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะบางทีหลายท่านเวลาเลี้ยงบอนสีถ้าเห็นใบไหนตกนะคะใบไหนเริ่มเหี่ยวเริ่มทิ้งใบไปก็สามารถนะคะใช้กรรไกรตัดทิ้งหรือว่าเด็ดทิ้งไปได้เลยนะคะอันนั้นไม่ต้องเสียดายเนาะเขาจะได้เร่งรีบผลิตสร้างใบใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะบางทีคือเขายังส่งสารอาหารไปหล่อเลี้ยงใบที่ทิ้งไปแล้วอยู่นะคะหน้าไม้ประมาณนี้ในส่วนของ EP นี้ไว้เจอกันใน EP หน้ามีความสุขสนุกนะคะกับการเลี้ยงบอนสีแล้วก็ที่สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยไว้เจอกับอัญญาบอนสีได้ใหม่สวัสดีจ้ะ